สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารสไตล์ฝรั่งพาสต้ากะหล่ำปีและเบคอนที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของพาสต้าต้มสุกเตรียมเบคอนเตรียมในส่วนของกะหล่ำปีเตรียมวิปปิ้งครีมเตรียมพาร์เมซานชีสเตรียมกระเทียมนำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมในส่วนของหอมหัวใหญ่นำหอมหัวใหญ่มาหั่นเตานำกะหล่ำปีที่เตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะและให้คุณนำกะหล่ำปีไปล้างน้ำให้สะอาดเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะใส่เบคอนที่เตรียมไว้ตามลงไปผัดเบคอนจนกระทั่งเริ่มมีสีเหลืองนิดๆเมื่อเบคอนมีสีเหลืองแล้วให้ตักเบคอนทอดจัดวางลงใส่ถ้วยน้อยใช้ช้อนตักน้ำมันออกไปบางส่วนหลังจากนั้นให้ใส่กระเทียมและหอมใหญ่ที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งหอมใหญ่อ่อนใส่กะหล่ำปีใส่พาสต้าผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเส้นพาสต้าร้อนใส่วิปปิ้งครีมปรุงรสด้วยพริกไทยดำใส่เกลือทะเลใส่ผงปรุงรสรสหมูเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วให้ผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันใส่พาร์เมซานชีสผัดส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามืออีกครั้งตักพาสต้าที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานนำเบคอนทอดที่พักไว้วางตามลงไปค่ะโรยหน้าด้วยพาร์เมซานชีสและให้คุณเสิร์ฟทันทีเมนูพาสต้ากะหล่ำปีและเบคอนที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ